ถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วนะคะโดยรัสเซียได้สร้างให้กับประชาชนคนในฟินแลนด์ค่ะเดิมทีชื่อเซนต์นิโคลัสเป็นโบสถ์ที่เรามีไว้เพื่อเตือนสติปัญญาของผู้คนให้รู้ว่าความรักเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจค่ะเมื่อใดที่เรารักอย่างเข้าใจความรักจะไม่ทุกข์มิตรภาพจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยค่ะถ้าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ตระหนักและพร้อมที่จะเรียนรู้ไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับเราเสมอค่ะโบสถ์แห่งนี้จึงเป็นที่รวมใจของผู้คนที่เวลามาฟินแลนด์และจะได้มาอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในการที่จะมาเยือนที่นี่แล้วก็ใช้ความรักที่มีความเข้าใจอย่างนี้ทำให้เกิดมิตรภาพค่ะการมาครั้งนี้ของคุณแม่ก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เห็นว่าการเดินทางที่ดีสุดของคุณแม่ครั้งนี้ก็คือไม่ทำให้ใครเจ็บปวดไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์หรือสรรพชีวิตอื่นๆเราแบ่งปันกันได้เราให้กันได้แล้วเรามีความสุขที่จะเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติค่ะไม่ว่ามนุษย์กับมนุษย์หรือมนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้เรามีความสุขที่จะรักษามิตรภาพเอาไว้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant